ดีจ้าพี่น้องวันนี้อีหลาผ้ากินสิผ้าพี่น้องมาเขาคุ้ยเด้อใจพี่น้องมาเห็นหยังมาติพอดีว่าน้องๆเพิ่นอยากให้อีหลาผ้ากินเนี่ยกินตํากุ้งสดให้มึงแน่อีหลาจัดให้เลยเตรียมครกเตรียมสากมาเรียบร้อยแล้วจ้ะไปมืออีหลากุ้งจ้ะเอามาใส่น้ำโซดาแช่ไว้จัก 1-2 นาทีเนาะมันต้องค่อยใสๆขาวๆเด้งๆจ้ะมะเขือเทศผักแมวน้ำปลาปลาแดกน้ำตาลผงนัวนัวให้เข้ากันกินหอมห่วยๆอยู่จ้ะใส่กุ้งสดช็อตเด็ดใส่เส้นบักฮุ่งกรอบๆตึน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 นัวจ้ะพี่น้องก็ขี้หลากันน้อยๆถ้านี่ไปเสืออยู่นัวให้มันเข้ากันน่ากินบ เรื่องกินไว้ใจอีหล่าได้เด้อจ้าดีจ้าพี่น้องมื้อนี้อีหล่าพากิน15ทุกท่านมากินตำกุ้งสดเด้อจ้ามีน้องๆเพิ่นขอมาอีหล่าจัดให้เลยจ้าตำกุ้งสดสุดยอดแห่งความเผ็ดเลยจ้ะก่อนที่สิไปมื้ออีหลากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้ําเด้อจ้าสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอีหลาแต่ละมื้อแต่ละคลิปป้าพี่น้องไปจวดๆกันจ้าผักแกมก็มีถั่วผู้แครอทบักแตงใบสลัดไข่ต้มจ้ะแซ่บๆกันเด้อสุดยอดเลยสีสันเผ็ดขนาดบอกเลยเผ็ดมากนัวมากกุ้งโอ้คำแหลกกับรูเลยเนื้อแตกออกแล้วว้าวโอ้ลมออกหูไข่ต้มแซ่บเวอร์ทุกคำเน้นๆกุ้งเน้นๆเลิศมากว่าสิบ่บอกสนหรอกว่าชี้แจงอีกก่อนบางท่านที่เขามารับชมกับท่านที่รู้ว่าแนวทางของคลิปอีหล่าผักกินเนี่ยเป็นแนวทางแบบใดนอกจากคลิปของอีหล่าผักกินเนี่ยเป็นการนําเสนอการกินเน้นเสียงเน้นท่าทางกึ่งๆ ASMR ด้วยพี่น้องเพื่ออย่างเพื่อที่สี่ตอบโจทย์ตอบสนองสำหรับผู้ที่เพิ่นกินข้าวบ่แซ่บเห็นแล้วก็อยากกินนึงสี่นะเข้าใจบ่มันสิเน้นเสียงเน้นท่าทางด้วยจ้ะแค่รส
ุดยอดสุดยอดครับอิเลียกินอิหลากินกับยางให้ทุกท่านมีความสุขเด้อในการในเมืองในการรับช่วงมิหลาในการกินเนาะมีความสุขแล้วก็อยากกินแซ่บๆไปน้ำกันไม่พากันคิดหลายพี่น้องแนวมื้อนี้ความสุขเนาะของคนเฮาแต่ละคนมันบ่คือกันเวลากินถ้ามันแซ่บมันก็ออกเองโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งใจมันเป็นพฤติกรรมเป็นกิริยาของแต่ละคนอ่ะนะอยากให้พี่น้องเข้าใจจ้ะแซ่บบอกคำเดียวเลยว่าแซ่บเผ็ดนัวไข่ต้มยางบักตูมเข้ากันครับซูมซูมแซ่บมากทั้งแซ่บทั้งเผ็ดเผ็ดมากเลยอ่ะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเมืองสีน้ำตำบักคุ้งเห็นบ่สดกันเด้อปะโถบ่ธรรมดาอีหลีแซ่บเมื่อทุกอย่างสะใจดีนุ่มมากพริกอันนี้เครื่องมันพี่น้องเมื่อกินมะเขือเทศนะสดน้ำกันปะทู
คุณจอดเลยสดายนมบะมี่ของเนียวเอามาจำนำเป๊ะๆเนาะนัวขนาดเพี้ยแสบเบอร์แสบกับเมืองหลอดเกลี้ยงทุกครั้งเกลี้ยงทุกครั้งที่กินแสบได้พี่น้องได้เรื่องพากันไปตำกินได้พี่น้องตำกุ้งสดยังให้กุ้งมันใสกุ้งมันแสบกุ้งมันกรอบทำความสะอาดดีๆแล้วก็แซ่ด้วยน้ำโซดาเปิดไม้ด้วยจ้ะมันต้องคอยสิแซ่บตำกุ้งสดต้องรสจัดไปก่อนมื้อนี้ล่ะพากินกันไปแล้วเด้อจ้ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ล่ะพากินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของล่ะพากินทุกคลิปทุกมื้อเด้อไปแล้วสวัสดีจ้า